สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศรีสุวรรณร้องกลต.สอบหมอบุญสอดดิวไฟเซอร์ทิปทำหุ้นพุ่ง 1,500 ล้านเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่สำนักงานกลต.ถนนวิภาวดีนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกรณีการออกมาให้ข่าวของนายแพทย์บุญวราศิลป์ประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ THG เกี่ยวกับดีลการเจรจาจัดหาวัคซีนทางเลือก20ล้านโดสซึ่งอาจเป็นวัคซีนทิพย์เพื่อหวังผลสร้างกระแสความนิยมในหุ้นของบริษัทหรือไม่นายศรีสุวรรณกล่าวว่านายแพทย์บุญออกมาให้ข่าวอย่างต่อเนื่องกำลังดำเนินการลงนามจัดซื้อวัคซีน BioNTech ของเยอรมนีชนิด mRNA เป็นตัวเดียวกับ Pfizer และ Novavax ของอเมริกาซึ่งสร้างความดีใจและความหวังให้กับคนไทยเป็นจำนวนมากที่หวังจะได้วัคซีนชนิด mRNA เพื่อนำมาป้องกันเชื้อโควิดโดยนายแพทย์บุญยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะลงนามจัดซื้อได้ภายในเย็นวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเรื่องก็เงียบหายไปไม่มีคำตอบใดๆให้กับสังคมนายศรีสุวรรณกล่าวว่าในทางกลับกันสื่อมวลชนหลายแขนงได้รายงานข่าวว่าบริษัทเตรียมเซ็นสัญญาซื้อวัคซีน BioNTech ของเยอรมนีจำนวน20ล้านโดสทำให้ช่วงเช้าวันที่15กรกฎาคมราคาหุ้นของธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจากราคา 29.75 บาทพุ่งขึ้นเป็น 33.50 บาทหรือเพิ่มขึ้น 12.61% เลยทีเดียวและสื่อต่างประเทศได้รายงานว่าการออกมาให้ข่าวดีลการซื้อวัคซีนดังกล่าวช่วยให้ราคาหุ้นของเครือธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปดีดตัวขึ้นและมีมูลค่าด้านการตลาดเพิ่มขึ้นราว 1,500 ล้านบาทเลยทีเดียวนายศรีสุวรรณกล่าวว่าขณะเดียวกันมีการเผยแพร่อีเมลอย่างเป็นทางการจากบริษัทไฟเซอร์ดอยซ์แลนด์GMBS เรื่องสิทธิ์การจำหน่ายวัคซีนโดยระบุว่าเรายังคงร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยในการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ BioNTech COVID-19 ให้ใช้ได้ทั่วประเทศไทยและเรากำลังอยู่ในช่วงปรึกษาหารือกับกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นส่วนผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของสหรัฐก็ยืนยันเช่นกันว่าทางบริษัทมีการเจรจาเรื่องการส่งออกวัคซีนชนิด mRNA กับรัฐบาลไทยเท่านั้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าบทสรุปของการดีลเจรจาซื้อวัคซีนทางเลือกของนายแพทย์บุญยังไม่มีใครทราบว่าจะออกมาทางไหนแต่ที่แน่ๆการออกมาให้ข่าวอย่างต่อเนื่องดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าเป็นการสร้างกระแสความนิยมในหุ้นของบริษัทในเครือของตนเองหรือไม่ทั้งที่กฎหมายห้ามมิให้บุคคลใดบอกกล่าวเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีโทษหนักทั้งทางอาญาหรือทางแพ่งหรือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับตั้งแต่1ล้านถึง5ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา240มาตรา242มาตรา243ประกอบมาตรา296วรรค2แห่งพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงนำความมาร้องเรียนต่อกลต.เพื่อขอให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ามีการละเมิดกฎหมายของกลต.เพื่อหวังผลการเพิ่มมูลค่าหุ้นของตนในตลาดหลักทรัพย์บนความคาดหวังลมๆแรงๆของคนไทยหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ